20กว่ากิโลเมตรจากตัวอำเภอบ้านดุงมาถึงตำบลถ่อนนาลับแม้เป็นเส้นทางราดยางสะดวกแต่ก็ไกลและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาก ระถางกินได้หรือผักลอยฟ้าเรียงรายสองข้างทางอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบลถ่อนนาลับสะดุดตาทุกคนที่เข้ามาเยือนที่นี่ในกระถางมีพืชผักสวนครัวอายุสั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านใครเดินผ่านไปมาขอกินกันได้ไม่มีหวงนอกจากความสวยงามแล้วกระถางกินได้หรือผักลอยฟ้ายังอธิบายถึงความมีวินัยและการรักษาความสะอาดของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นทุกหลังคาเรือนอีกด้วยความห่างไกลจากเมืองใหญ่ทำให้ชาวบ้านเหนียวแน่นและร่วมมือรักษาวิถีชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและผูกพันกับประเพณีพิธีกรรมค่อนข้างสูงการพบปะพูดคุยนำมาสู่การรวมกลุ่มตามความสนใจความถนัดแต่ทุกกลุ่มล้วนเชื่อมโยงกับการออมทรัพย์ในชุมชนเพราะเป็นการสะสมทุนทีละเล็กละน้อยไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารที่อยู่ไกลและไม่คุ้มค่าถ่อนนาลับจึงเป็นหนึ่งในชุมชนที่พึ่งพาตัวเองเกือบทุกด้านจนถึงวันนี้สวัสดีครับความห่างไกลสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและความยากจนทำให้ชาวบ้านในตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีต้องทำทุกวิถีทางครับที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายพึ่งพาตนเองผลิตอาหารและแบ่งปันกันการแก้ปัญหาหลังจากน้ำท่วมนาข้าวเป็นประจำด้วยการตั้งกลุ่มออมทรัพย์วันนี้ยกระดับเป็นอะไรเราไปหาคำตอบจากชาวถ่อนนาลับกันเลยครับสถาบันการเงินชุมชนตำบลถ่อนนาลับที่ก่อตั้งเมื่อปี2548เป็นการต่อยอดความต้องการของชาวบ้านเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพหลังจากก่อนหน้านี้ชุมชนมีเพียงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ก่อตั้งมาเมื่อปี2519พัฒนาความน่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกจนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำให้สถานะทางการเงินเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นของสมาชิกแล้วมีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทและให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่างๆกว่า100กลุ่มใน8หมู่บ้านของตำบลถ่อนนาลับให้เข้าถึงทุนที่จะนำไปพัฒนาอาชีพพ.ศ. 2548เนาะจะพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นธนาคารหมู่บ้านเนาะผมคิดว่ามันน่าจะตั้งได้แล้วเนาะก็เลยมาตั้งสถาบันการเงินขึ้นพอตั้งขึ้นแล้วทีนี้ก็มีทางธ.ก.ส.เนาะมาเข้ามาร่วมนะครับอันแรกนี่เงินเรามาจากไหนมาจากลงการลงหุ้นแล้วก็กลุ่มที่เกิดขึ้นในตำบลเรานี่เนาะหลายๆกลุ่มนะครับมาลงหุ้นนะครับลงหุ้นก็เสียจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็ให้ชาวบ้านมาลงหุ้นเสียจ่ายเป็นรายเดือนเนาะนี่เงินก้อนแรกเงินก้อนที่สองก็คือเงินฝากทุกกลุ่มนี่มันจะมีการปันผลใช่ไหมครับเมื่อปันผลนี่เราจะมีเงินส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่ากองกลางหมู่บ้านเนาะชาวบ้านเนี่ยครับเขาจะจัดงานหรือลูกชายจะแต่งงานมีเงินค่าสินสอดก็สามารถเอากองกลางหยิบยืมไปแต่งงานก่อนได้แต่ไม่เกิน1เดือนไม่มีดอกเบี้ยเวลาเก็บแก่เก็บตายเนาะก็มีสวัสดิการให้มีกองทุนนี้ความภูมิใจที่สุดก็คือมีต่างจังหวัดมาดูศึกษาดูงานเนาะอยู่ต้นแบบการบริหารจัดการเรื่องเงินเนาะนะครับก็คือที่เราทำยังไงเนาะคือจะให้ลูกหลานเนี่ยครับจะสานต่อเนาะนี่หลายคนที่ถามว่าถ้าไม่มีพ่อในจุดนี้มันจะไปได้หรือนะครับผมก็มั่นใจในถนนลาบของตัวเองใครเข้ามาก็ทำตามระบบที่เราวางเอาไว้นะครับโรงสีชุมชนโรงงานปุ๋ยชีวภาพและศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบยั่งยืนที่ตำบลถ่อนนาลับแห่งนี้คือหนึ่งในคำตอบของการแก้ปัญหาที่สั่งสมมานานให้มีทางออกครับคนรุ่นใหม่ในตำบลเริ่มลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิถีทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อพิสูจน์ครับว่าดีต่อดินสุขภาพและลดต้นทุนได้จริงอย่างไรทุกอย่างมีคำอธิบายครับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทำปุ๋ยชีวภาพของชาวถ่อนนาลับเป็นทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนแนวทางความยั่งยืนของการทำการเกษตรที่ปลอดภัย
เกษตรกรที่นี่ก็ไม่แตกต่างจากที่อื่นที่เกิดวิกฤตต้นทุนการผลิตสูงสุขภาพทรุดโทรมเจ็บป่วยเรื้อรังจากการใช้สารเคมีในนาข้าวและพืชไร่การลดละเลิกใช้จึงค่อยๆเกิดขึ้นโรงปุ๋ยชีวภาพจึงเกิดขึ้นรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่โดยมีสถาบันการเงินชุมชนสนับสนุนและเชื่อมโยงความรู้จากภายนอกเข้ามาให้แนวคิดว่าโรงปุ๋ยเราให้ชาวบ้านมีวิธีการจากเป็นโรงปุ๋ยธรรมดาให้กลายเป็นคัดเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์เรื่องที่ว่าเราขาดสนอะไรก็เราก็ไปปรึกษาท่านนะครับเปลี่ยนชีวิตให้จากคนคนนึงให้เป็นกลุ่มครับให้การปองดองกันเกิดขึ้นที่นี่เข้มแข็งมากครับชาวบ้านในตำบลถ่อนนาลับไม่ต้องเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่อำเภอบ้านดุงครับที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่เกือบ20กิโลเมตรเพราะพวกเขาร่วมกันก่อตั้งร้านค้าชุมชนทั้งปั๊มน้ำมันวัสดุก่อสร้างแล้วก็นำสินค้ามาขายส่งขายปลีกให้กับสมาชิกได้ทั้งปันผลและลดค่าใช้จ่ายลงมากเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากบริการฝากถอนเงินแล้วสถาบันการเงินชุมชนตำบลถ่อนนาลับยังมีรายได้จากร้านขายส่งขายปลีกร้านค้าสวัสดิการปั๊มน้ำมันและการจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกพร้อมปันผลทุกๆปีและยังจัดอบรมส่งเสริมอาชีพจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนทั้งเพื่อใช้เองและจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์และสบู่สมุนไพรหลากหลายชนิดชุมชนก็ที่เข้มแข็งได้ก็อยู่ได้เพราะชุมชนมันมีกฎระเบียบของชุมชนนะครับที่จะสร้างทำกฎระเบียบขึ้นมาในประชาคมว่าไอ้ข้อนี้เอาข้อนี้ไม่เอาอย่างนี้ครับการที่สร้างกลุ่มไม่ใช่ว่าจะแสวงหาแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็เป็นที่พึ่งพายามที่เราไม่ไอ้นั่นแหละยามทุกอย่างทุกเวลาแหละไม่ใช่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่างนี้มันก็พึ่งพาอาศัยกันทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอาหารการอยู่การกินเนี่ยเราจะส่งกันเหมือนกับว่าแบบว่าขอกันกินได้แหละในเรื่องเส้นทางของสถาบันการเงินเนี่ยถ้าเรามีสถาบันในชุมชนของเราก็เราก็น่าจะดีขึ้นในส่วนเงิน30ล้านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จากธกส.และอีกส่วนก็จากของสมาชิกครับมาลงหุ้นกันน้อยมากไม่มากก็แล้วแต่ความเป็นได้ของแต่ละบุคคลครับเราไม่ยอมให้เงินเราลุล่าข้างนอกคือเราไปซื้อของในเมืองเราต้องเสียค่าน้ำมันค่าขนส่งใช่ไหมคะแต่ถ้ามาซื้อที่ร้านค้าชุมชนเราค่าน้ำมันก็ไม่ได้เสียเราจะมีรถรับส่งเมื่อมีโอกาสเข้าถึงทุนและสามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนในการพัฒนาอาชีพได้เปลี่ยนชีวิตชาวบ้านหนองลาดตำบลถ่อนนาลับจากยากจนติดอันดับเป็นหมู่บ้านที่ยกระดับรายได้ด้วยการเป็นแหล่งผลิตมุกประดับส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆอีกหลายหมู่บ้านครับที่มีโอกาสไม่แพ้กันท่านนราก็เลยว่าปรึกษาหารือกันว่าร่วมกลุ่มกันก็ให้ได้คําปรึกษาจากเพื่อนร่วมกลุ่มกันแล้วก็มาตั้งกลุ่มกันขึ้นเพื่อถ้าผู้ใดบ่มีเงินทุนหมุนเวียนก็ไปหาเพื่อนเพิ่นก็สิแนวทางให้ตรงนี้ก็ถือว่าดีไปอีกรูปแบบนึงครับเพราะว่าในชุมชนก็บางคนก็สิบ่กล้าไปหาแหล่งเงินอย่างกับหม่องอื่นครับก็สิบ่เก่งไปด้านนั้นถ้ามีสถาบันการเงินมาใกล้ๆจังซี่ก็สิพอคุยกันได้ครับแต่ก่อนกับน้องลาดก็ถือว่ายากจนลากหลังได้เขตทนรับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าก็สิเป็นแนวหน้าแล้วครับอันชาวผู้ไทยนี่ต้องตำหูเป็นเบิดเอลิงเอไลเป็นเบิ้นกันมีเอ็ดมีเป็นครอบโคมีเป็นเพิ่นมีเอาโปกแต่เก่าต้องเอาหูจักแรงหูจักง่ายแจ้งเข้าพาแรงแก้งพาง่ายให้ได้แจ้งหูจักเบิดสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านในตำบลถ่อนนาลับยอมรับศรัทธาร่วมกันคือหอปู่ตาและตำนานพระยาอือลือที่ทำให้การทำผิดกติกากฎระเบียบหมู่บ้านเกิดขึ้นน้อยมากครับความสามัคคีและการเคารพบรรพบุรุษจึงยังคงเหนียวแน่นสำหรับที่นี่ท่านปู่ตาเนี่ยคือว่าบ่อยู่ดีมีแห้งแล้วมาบะเพิ่นจะไปไสก็มาบะปู่ตานี่ไปเพิ่นก็นำปกปักรักษาจนตลอดมาบ่เป็นหยังได้แล้วอยู่ดีมีแห้งไปใช้ก็ได้
ถ่อนนาลับคือหนึ่งในตำบลที่สามารถจัดการตนเองสร้างความมั่นคงทางอาหารและการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนทั้งนี้ก็เพราะชุมชนรวมตัวกันติดครับผู้นำและสมาชิกมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์และสร้างศรัทธาด้วยการลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงนี่คือหนึ่งพลังชุมชนพลังปฏิรูปสวัสดีครับ